ข้ามมาที่การรับมือภัยก่อการร้ายในอาเซียนนะคะอย่างที่ฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียล่าสุดนี้ผู้นำของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ออกมาประกาศนะคะว่าจะกวาดล้างกลุ่มกบฏอาบูซายาฟเพื่อที่จะป้องกันตัดไฟตัดต้นลมไม่ให้มีการเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ได้ค่ะขณะเดียวกันทางมาเลเซียก็ออกมายืนยันนะคะว่าภัยคุกคามส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมแล้วประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์พูดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดซัมบงกาเดลซูบนเกาะมินดานาวทางใต้ของประเทศที่มักจะเกิดเหตุรุนแรงอยู่ประจำค่ะเขาบอกว่าได้สั่งการให้กองทัพกวาดล้างกลุ่มอาบูซายาฟที่ก่อความรุนแรงขึ้นหลายครั้งแล้วไม่อย่างนั้นประเทศก็อาจจะเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มรัฐอิสลามได้โดยประธานาธิบดีดูเตเต้บอกว่าอาบูซายาฟนี่เป็นกลุ่มก่อการร้ายและก็เป็นโจรที่เข็นฆ่าประชาชนโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและยังปฏิเสธที่จะเจรจาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องลงมือดำเนินการในทันทีโดยที่เขามองว่าฟิลิปปินส์จะเกิดปัญหากับกลุ่ม IS ได้ในอีก 3-7 ปีข้างหน้าค่ะนอกจากนี้ก็อยากให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะจัดหาอาวุธที่ทันสมัยให้กับทหารในการกวาดล้างอาบูซายาฟด้วยขณะที่ที่มาเลเซียค่ะทางสำนักข่าว Straits Times ของสิงคโปร์รายงานว่าตอนนี้หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายมาเลเซียสามารถสกัดภัยคุกคามได้แล้วหลายส่วนเพราะศักยภาพที่จำกัดของกลุ่มติดอาวุธและความพยายามในการปราบปรามของตำรวจค่ะและยังบอกด้วยนะคะว่าแผนก่อเหตุโจมตีในมาเลเซียที่ถูกสกัดได้ส่วนใหญ่นั้นมีการวางแผนในประเทศโดยสมาชิกกลุ่ม IS ในซีเรียและก็อิรักนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางการของมาเลเซียยังบอกอีกว่าตั้งแต่ปี2556ตำรวจจับกุมสมาชิก IS ในมาเลเซียได้แล้วกว่า230รายซึ่งส่วนใหญ่จับได้ในปีนี้ค่ะและในจำนวนนี้200รายเป็นชาวมาเลเซียและยังมีที่ถูกจำคุกอยู่48รายนะคะถูกตั้งข้อหาอยู่77รายและได้รับการปล่อยตัวแล้วอีก59รายค่ะ